ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเหมือนกันนะคะใครที่บอกว่าติดตามครอบครัวนี้จะต้องยิ้มออกกันไปหมดเลยนะคะเพราะว่าอาการของแม่ทุมนะคะดีขึ้นดีวันดีคืนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็มีอาการล่าสุดนะคะของแม่ทุมมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะยิ้มออกตามครอบครัวข้อมูลคดีได้ทุกครั้งเลยนะคะหลังจากที่ได้อัปเดตอาการป่วยของแม่ทุมปฐุมวดีจากคุณยุ้ยปฐมวรรณค่ะบอกว่าตลอดระยะเวลาที่แม่ได้ทานเห็ดพิมานะคะควบคู่กับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีการตอบสนองพูดตอบโต้ได้ความจำเริ่มกลับมานะคะทำให้ครอบครัวนี่มีความหวังในการรักษามากขึ้นค่ะถ้าเกิดเทียบจากที่มันเคยแย่ลงไปสุดๆนะคะตอนนี้ถือว่าดีขึ้นเยอะประมาณ 30-40% ได้เพราะว่าตอนแรกที่แย่ไปแล้วเนี่ยคือแม่ไม่ตอบสนองอะไรแล้วไม่พูดไม่คุยไม่มองไม่ยิ้มนอนแล้วก็ตาลอยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อแบบเราให้ทานยาเห็ดพิมานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยการดูแลจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลที่โรงพยาบาลสักประมาณ2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแม่เริ่มกลับมายิ้มแล้วก็เริ่มเรียกชื่อเราเริ่มคุยกับเราอะไรเงี้ยค่ะเริ่มตอบสนองได้เป็นคำๆค่ะแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงอาจจะไม่ได้แบบเหมือนถามปุ๊บตอบปั๊บหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ได้ตอบเป็นประโยคยาวๆอย่างเช่นแบบง่วงไหมง่วงอะไรเงี้ยสั้นๆอะไรเงี้ยได้แต่ก็เรียกชื่อได้อันนี้ใครยุ้ยชื่อจริงชื่ออะไรปฐมวรรณอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ค่ะเวลาไปเจอคุณแม่พี่ยุ้ยมีพูดอะไรคุณแม่บ้างไหมคะพูดเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยไม่ค่ะยุ้ยแค่จะแบบอยากจะกระตุ้นคุณแม่มากกว่าส่วนใหญ่ก็คือไปถึงก็แบบแม่นี่ใครแม่แล้วก็เอารูปพยายามเอารูปคนนู้นคนนี้ให้ดูแบบเอาเรื่องราวเก่าๆให้ดูอะไรเงี้ยว่าแม่จำได้ไหมแล้วก็แบบเหมือนถามว่าแบบอันนี้แบงค์อะไรอะไรเงี้ยแบงค์นี่จำแม่นมากตอบได้ทุกโดยเฉพาะแบงค์พันตอบเร็วมากท่านกลับมาคือเป็นอาการดีสักประมาณไหนเดินพูดได้ปกติคือยุ้ยไม่ได้หวังขนาดนั้นค่ะเนื่องจากว่าเรารู้อยู่ว่าโรคนี้ไม่มีทางรักษาแล้วอาการด้วยความจริงแล้วนะมันคือมันจะค่อยๆทรุดลงไปเรื่อยๆจนแบบจนเซลล์ทุกอย่างมันตายหมดแต่ว่าพอเห็นแม่ดีขึ้นมาบ้างแบบนี้ก็ยังหวังแต่ความหวังของยุ้ยก็ขอแค่ให้แม่ได้กลับบ้านจะนั่งรถเข็นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแบบไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะขาแขนยังไม่ขยับไม่เป็นไรขอให้ได้กลับบ้านกลับมารับงานในวงการก็ไม่ได้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตรงนี้อย่างที่บอกคือจุดที่มันเยอะเนี่ยมันผ่านมาหมดแล้วตอนนั้นนี่เหนื่อยมากแต่ว่าโชคดีที่ก็ยังทำธุรกิจทุกวันนี้ที่กลับมารับงานได้เนื่องจากว่าน้องเริ่มโตแล้วก็เริ่มแบบเริ่มมีเวลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาติดต่อเข้ามาเยอะไหมคะแล้วต้องปฏิเสธอะไรปฏิเสธไปประมาณก็เรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ก็มีเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ที่มารับละครอะไรมีกี่เรื่องพี่ยุ้ยที่รับไปแล้ว2อะค่ะแต่ว่ายังคุยอยู่อีกประมาณเรื่อง2เรื่องแต่อาจจะยังได้แค่เพราะว่าปกติดูน้องเองทุกอย่างถึงจะมีพี่เลี้ยงก็ไม่เคยแบบไม่เคยปล่อยงานเพลงอะค่ะเราเร็วนี้จะมีคอนเสิร์ตนะคะก็เดี๋ยวประมาณวันที่ดิฉันไม่ได้เดี๋ยวจะมีแถลงข่าวเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวนี้งานเพลงก็ยังไม่ทิ้งเนาะแต่ถ้าจะให้ออกอัลบั้มเนี่ยก็คงไม่ไหวละให้เด็กๆ เขาทำกันไปดีกว่าเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบโอเคถ้าเดี๋ยวนี้เขามีคอนเสิร์ตแบบเหมือนเพลงยุคเก่าๆมาอะไรเงี้ยก็โอเคอย่างนั้นได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเห็นแล้วก็ดีใจไปกับยุ้ยนะคะก็ขอให้แม่ทุมเนี่ยดีวันดีคืนขึ้นถูกต้องเป็นกำลังใจให้นะคะ